สำหรับข้อนี้นะฮะเป็นข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ถาวรนะฮะก็คือเอารถยนต์ A ไปแลกกับรถยนต์ B คือเรามีรถยนต์ A เราเอา A ไปให้เขาแล้วเราจะเอา B เข้ามานะครับเขาก็ถามว่าเกิดกำไรขาดทุนเท่าไหร่ซึ่งในโจทย์ข้อนี้นะฮะเหมือนเอาโจทย์ข้อสอบเก่ามาออกเพราะว่าอะไรฮะมาตรฐานฉบับใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าคล้ายคลึงกันแล้วเขาใช้คำว่ามีเนื้อหาเชิงพาณิชย์มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หรือไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์นะฮะความหมายมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันว่ามันมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หรือไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์คือถ้าเกิดราคามันต่างกันมากก็มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ถ้าราคาไม่ต่างกันหรือต่างกันนิดหน่อยก็เรียกว่าไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์แต่คำว่าคล้ายคลึงกันหรือไม่คล้ายคลึงกันเนี่ยเริ่มใช้กันแล้วแต่ว่าเราก็ต้องไปยุบใช้นะคำว่าคล้ายคลึงกันเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนกับคำว่าไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ครับคล้ายคลึงกันก็แปลว่าราคามันใกล้เคียงกันนั่นเองคราวนี้กรณีที่ไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์เรารับรู้อย่างไรบ้างก็ถ้าจ่ายเงินถ้าตอนที่แลกเปลี่ยนเราจ่ายเงินนะฮะเราจ่ายเงินแล้วเกิดกำไรแล้วถ้าเกิดกำไรกำไรเนี่ยไม่รับรู้ไม่ให้รับรู้นะฮะแต่ถ้าเกิดขาดทุนให้รับรู้ตามหลักความระมัดระวังอันนี้คือเราต้องรู้ความครับแล้วข้อนี้เนี่ยไม่ได้มีเงินมาเกี่ยวข้องเลยก็แปลว่าไม่เข้าหัวข้อนี้ละต่อไปถ้าเกิดเป็นกรณีรับเงินบ้างเป็นยังไงฮะถ้าเกิดแลกเปลี่ยนเนี่ยมีการรับเงินถ้ามีการรับเงินมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะถ้าเกิดกำไรให้รับรู้บางส่วนถ้าเกิดกำไรรับรู้บางส่วนฮะถ้าขาดทุนให้รับรู้เลยเนี่ยนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ละฮะก็คือการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ไม่มีการรับจ่ายเงินไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องก็คือเราแลกเปลี่ยนแล้วเราไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องหลักการก็จะเหมือนกับข้อนี้ฮะเหมือนกันก็คือถ้ากำไรไม่ต้องรับรู้ถ้าขาดทุนให้รับรู้นะครับถามว่าจากจบข้อนี้แล้วผมวิเคราะห์ว่าไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์และมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไหมครับเขาไม่ได้บอกเลยว่าการแลกเปลี่ยนครั้งนี้เราซึ่งเป็นของรถยนต์ A เอาเงินมาแลกเปลี่ยนด้วยหรือได้รับเงินด้วยก็แปลว่าไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องเมื่อไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องก็เข้าหัวข้อนี้ฮะไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องหัวข้อนี้หลักการคิดก็เหมือนกับอันนี้เห็นไหมเกิดกำไรไม่รับรู้เกิดขาดทุนให้รับรู้คราวนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเกิดกำไรหรือขาดทุนเราต้องคำนวณข้างนอกครับก็คือเปรียบเทียบมูลค่าของรถยนต์เก่าที่เราเป็นแรกระหว่างบุ๊กกับ Fair Value เนี่ยนะฮะเราก็เปรียบเทียบเลยฮะราคาบัญชีเท่าไหร่ราคาบัญชีก็คือ600,000ราคายุทธังเท่าไหร่ราคายุทธังคือ650,000ผลต่างเท่าไหร่ผลต่างคือ 50,000 บาทคือกำไรหรือขาดทุนของเราบันทึกเอาไว้ 600,000 แต่ราคาของมันคือ 650,000 ดังนั้นเกิดกำไรเมื่อเกิดกำไรแล้วเป็นยังไงฮะหลักการว่ายังไงฮะเมื่อเกิดกำไรเมื่อเกิดกำไรเขาบอกว่ากำไรไม่ให้รับรู้แม้เราคำนวณแล้วนะฮะว่ามีกำไรจากสินทรัพย์ของเราแต่ว่าตามหลักการบอกว่าไม่ให้รับรู้กำไรครับคราวนี้แล้วเราจะทำยังไงฮะสรุปแล้วเราจะลงบัญชียังไงดีเราก็มาลงบัญชีกันนะครับการลงมือบัญชีคือคำตอบการลงมือบัญชีก็คือเราจะต้องเดบิตด้วยรถยนต์ B แล้วก็เครดิตด้วยรถยนต์ A ซึ่งในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ค่าเสื่อมสะสมมาดังนั้นเราก็เอาราคาทุนกับค่าเสื่อมสะสมเนี่ยของ A ตัดกันไปเลยเป็นราคาตามบัญชีเลยซึ่งโจทย์บอกมาแล้วว่าราคาตามบัญชีคือ600,000แล้วบอกว่าไม่ให้รับรู้กำไรทั้งที่จริงๆแล้วมันมีกำไรอยู่ 50,000 เพราะบอกว่าไม่ให้รับรู้กำไรดังนั้นเมื่อไม่ให้รับรู้กำไรสินทรัพย์
ที่ได้รับเข้ามาใหม่ก็ต้องราคาเดียวกันกับราคาของที่เอาไปแลกเนี่ยนะฮะคือคำตอบเราจะรู้คำตอบได้ก็คือลงบัญชีก่อนจะได้รู้ว่ารับรู้กำไรหรือขาดทุนอย่างไรแม้เราจะคำนวณมาแล้วว่ามันเกิดกำไรก็จริงอยู่นะฮะรู้ว่าเกิดกำไรแต่ตามทฤษฎีบอกว่าเมื่อเกิดกำไรไม่ให้รับรู้เมื่อไม่ให้รับรู้ก็เลยลงบันทึกบัญชีแบบนี้ก็ไม่มีการรับรู้กำไรนั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบก็คือไม่รับรู้กำไรครับหรือกำไรก็คือศูนย์และคำตอบคืออะไรฮะก็ต้องตอบข้อกอไก่ครับกำไรคือศูนย์คือไม่มีกำไรส่วนข้อขอไข่ขอปลายและงองูมีตัวเลขหมดดังนั้นผิดข้อนี้ก็คือไม่รับรู้กำไรนะครับ